วันนี้อยู่กับผมชมพูอีกครั้งในออนไลน์สเตชันสกู๊ปครับสำหรับวันนี้ผมมีข้อมูลเบื้องต้นหรือว่าพรีวิวของตัวเกม Call of Duty Vanguard มาฝากกันครับโดยที่พวกเราครับทีมงานออนไลน์สเตชันมีโอกาสได้ไปสัมผัสตัวเกมเวอร์ชั่น PC มารายละเอียดจะเป็นอย่างไรมีอะไรที่แตกต่างหรือว่าเพิ่มเติมมาจากภาคเก่าบ้างมาดูกันเลยครับก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอีกไม่นานเกินรอแล้วครับสำหรับซีรีส์เกม FPS ชื่อดังอย่าง Call of Duty ที่จะออกภาคใหม่ Vanguardซึ่งย้อนเวลากลับไปสู่ช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2อีกครั้งในวันที่5พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ตัวเกมจะออกวางจำหน่ายครับใครที่อยากเล่นก็สามารถพรีออเดอร์ได้แล้วทั้งเวอร์ชันคอนโซลและ PC บน battle.net ครับสำหรับตัวเกมนะครับที่พวกเราได้ไปทดสอบกันมาเนี่ยก็เป็นโหมดมัลติเพลเยอร์ของตัวเกมเวอร์ชัน PC ครับและภาพเคลื่อนไหวจากเกมเพลย์นะครับที่จะแสดงในคลิปนี้ก็คืออัดมาจากตัวไคลเอนต์เลยนั่นเองครับสาระสำคัญของตัวเกมภาคนี้ครับคือเป็นการกลับมาสู่ยุคWorld War 2ด้วยสไตล์การเล่นแบบ Modern Warfare ครับใช่ครับมันใช้เอนจินเดียวกันเลยฮะโดยภาคนี้ครับมีหัวหอกที่นำทีมโดย Sledgehammer Games ซึ่งมีส่วนร่วมในการสร้าง Modern Warfare ภาคเก่ามาก่อนทำให้ Vanguard นั้นนะครับมีรูปแบบการเล่นที่แทบจะถอดแบบมาจาก Modern Warfare มาอย่างเต็มตัวครับเอนจินเดียวกันด้วยอย่างที่บอกไปครับไม่ว่าจะเป็นฟีลลิ่งในการยิง UI ต่างๆการปรับแต่งอาวุธและอื่นๆอีกมากมายครับแม้ในความรู้สึกนะครับจะเหมือนเกมเก่าเปลี่ยนสกินอยู่บ้างนิดๆครับแต่ด้วยความสดใหม่และความเข้าใจในธีมของความเป็น World War 2ที่ทีมนี้เคยทำมาก่อนก็เลยทำให้มันออกมาดูเป็นอะไรที่ค่อนข้างลงตัวพอสมควรครับในส่วนของโหมด Multiplayer ที่พวกเราได้ลองในการเทสนั้นนะครับจะมีโหมดคลาสสิกอย่าง Team Deathmatch ที่ใครหลายคนรู้จักกันดีครับตามมาด้วย Kill Confirm ที่เป็นการสังหารแล้วเก็บไอเทมแท็กเพื่อให้ได้แต้มครับแล้วก็ Domination ที่เป็นการยึดจุดครับซึ่งทั้งหมดนี้เป็นโหมดที่เราเนี่ยมักจะเห็นได้ทั่วไปในตัวเกมภาคหลังๆทุกภาคครับแต่มีหนึ่งโหมดครับที่มาใหม่และน่าสนใจนั่นก็คือ Patrol ครับซึ่งมันเป็นโหมดยึดแต่สิ่งที่ทำให้มันน่าสนใจขึ้นก็คือจุดที่ผู้เล่นต้องยึดเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆครับคล้ายๆเพย์โหลดนะครับนึกถึงประมาณนั้นก็ได้ในลักษณะที่ไหลไปตลอดเวลาครับคือมันจะไหลไปเรื่อยๆครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับโหมดฮาร์ดพอยท์ที่เป็นการเปลี่ยนจุดสำหรับยึดนะครับโดยในโหมดพาโตรนี้จะทำให้ผู้เล่นเนี่ยต้องคอยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อยู่เรื่อยๆต่างจากโหมดยึดพื้นที่แบบทั่วไปครับทำให้บางครั้งก็จะมีพื้นที่ที่ฝ่ายบุกเนี่ยอาจจะได้เปรียบหรือพื้นที่ที่คนยึดได้แล้วเนี่ยจะป้องกันได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นั่นเองครับโดยในโหมดนี้ครับจะมีแบบผู้เล่น 6v6 รวมไปถึง24ต่อ24เลยสำหรับคนที่ต้องการความวุ่นวายและความกลาหลด้วยเช่นกันครับแน่นอนว่าทุกโหมดที่ผมกล่าวถึงไปนี้นะครับจะมีการเปิดให้เล่นในช่วงเบต้าเทสด้วยยกเว้นโหมด Search and Destroy ครับที่จะมีการเพิ่มมาในภายหลังครับอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เป็นจุดเด่นของตัวเกมครับก็คือการปลดล็อกอาวุธและการปรับแต่งอุปกรณ์ต่างๆแบบจุใจมากกว่าเดิมครับผู้เล่นเนี่ยสามารถเลือกแต่งได้นะฮะในแบบที่เราชอบได้เลยครับซึ่งจากที่ได้มีการทดสอบมานะครับก็มีอุปกรณ์และม็อดต่างๆเนี่ยให้แต่งอย่างจุใจถึง10ส่วนด้วยกันนะครับในปืน1กระบอกและทางผู้พัฒนาเนี่ยเคลมนะฮะว่าจะมีชิ้นส่วนปืนให้แต่งกันไม่ต่ำกว่า1,000 ชิ้นครับทั้งเกมแล้วก็มียกตัวอย่างมาด้วยนะครับเช่นปืนประเภทช็อตกันเนี่ยจะสามารถติดตั้งบัคสลักได้ซึ่งเป็นกระสุนลูกปลายนะครับผสมกับลูกโดดฮะซึ่งนี่ครับเป็นเพียงหนึ่งในการผสมผสานในเรื่องของชนิดกระสุนนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมภาคนี้ด้วยครับส่วนความสนุกและเอกลักษณ์อีกอย่างของเกมซีรีส์นี้นะครับอย่าง Kill Streak ก็มีเพิ่มมาใหม่ด้วยฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถพลิกกลับมาชนะได้หากกำจัดศัตรูได้โดยไม่ตายได้ถึงเป้าหมายที่กำหนดครับถึงแม้ครับว่าส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นการใช้เพื่อถล่มศัตรูที่กำลังแพ้ให้ยับกว่าเดิมมากกว่านะครับเท่าที่เล่นมาซึ่งในภาคแวนการ์ดนี้นะครับก็จะมีเจ้า Attack Dog ที่จะเรียกเหล่าน้องหมาน่ารักนะครับออกมาวิ่งไล่ศัตรูแบบอัตโนมัติครับแถมพวกมันนะครับโหดมากครับกัดทีเดียวตายอีกต่างหากฮะซึ่งนอกเหนือจากน้องหมาแล้วนะครับก็ยังมี Kill Streak อื่นๆอีกเพียบที่รอให้ผู้เล่นครับได้เข้าไปสนุกกับมันนั่นเองฮะถ้าหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบซีรีส์ Call of Duty โดยเฉพาะเกมเพลย์ของภาค Modern Warfare และก็ภาค World War 2ครับที่ต้องบอกเลยว่าฟีลลิ่งเนี่ยคล้ายกับภาคแวนการ์ดนี้เป็นอย่างมากยังไงครับนี่ก็ยังคงเป็นเกมมีแนวหน้าที่มีเกมเพลย์อันรวดเร็วร้าวใจในระดับทุนสร้างแบบที่พวกเอเช่นเดิมครับแม้อาจจะยังไม่ได้มีสิ่งใหม่ให้ว้าวมากนักแต่หากมองด้านความสนุกตัวเกมครับก็ยังไม่ด้อยลงในจุดนี้แม้แต่น้อยเช่นกันซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ส่วนของมัลติเพลเยอร์เท่านั้นครับแต่ในเกมตัวจริงนะครับแน่นอนยังคงมีซิงเกิลเพลเยอร์หรือว่าแคมเปญนะครับแล้วก็รวมไปถึงโหมดซอมบี้รวมไปถึงของต่างๆ
ที่สามารถเอาไปใช้ในวอร์โซนได้ด้วยซึ่งสำหรับแฟนๆวอร์โซนนะครับทางทีมผู้พัฒนาเนี่ยระบุมาแน่นอนแล้วนะครับว่าเมื่อตัวเกมออกวางจำหน่ายจะมีโปรแกรมแอนติชิตตัวใหม่ที่จะตามออกมาด้วยอย่างแน่นอนครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าพวกที่โกงในวอร์โซนเนี่ยจะน้อยลงมากน้อยแค่ไหนครับและนี่ครับก็คือข้อมูลเบื้องต้นของ Call of Duty Vanguard เวอร์ชั่น PC ที่พวกเราครับได้มีโอกาสไปสัมผัสกันมาเล็กน้อยฮะแล้วก็พยายามจะเก็บข้อมูลมาบอกให้ทุกคนได้ทราบเร็วที่สุดครับยังไงฮะถ้าชื่นชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งกันเอาไว้ได้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราออนไลน์สเตชั่นในการทำผลงานต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของผมลุงแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ